ตอนนี้อ่ะกูใช้ตัว Format Factory นะครับ Format Factory เนี่ยคือตัวนี้นะฮะแล้วก็มีกล้องใช้กล้องด้วยเปิดกล้องด้วยอันนี้ก็จะมันมีช็อตคัทให้อ่ะเวลาทำก็สะดวกดีนะฮะ ตอนนี้กูทำบน PC นะฮะก็เปิดแคมเมราเนี่ยใช้ตัวนี้ใช้ตัว IV Cam คือตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มือถือมาเป็นกล้องสองตัวเองนะฮะก็จะทำให้เห็นเวลาเราอัดวิดีโออัดหน้าจอเนี่ยอัดสกรีนเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยเราสามารถทำได้เลยตัว Format Factory เนี่ยตัวจริงๆแล้วนะมันจะเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะฮะ Format Factory เนี่ยมันเป็นฟรีแวร์หน้าตาของ Format Factory นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ตัวนี้มันก็คิดว่าน่าจะหลายคนคงจะรู้จักแล้วล่ะว่ามันคืออะไรนะฮะพอเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนวิดีโอเป็นออดิโอนะฮะปลายทางเป็นออดิโอหรือว่าปลายทางเป็นวิดีโอก็เอามาครอปเอามาตัดต่ออะไรได้หมดเลยตรงนี้นะฮะเอามาเป็นตัวสปลิตเตอร์เป็นตัวจอยเนอร์ได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตของวิดีโอจากอย่างหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่ที่เราลง YouTube อะไรกันเนี่ยเราก็จะใช้เป็น MP4 นะครับเกิดถ้าเรามีบูเรมีอะไรที่มันเป็นพวกที่มันมีพวกซับไตเติลมีอะไรพวกเนี้ยเราก็ใส่ MKV ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่สำหรับใส่พวก High Def นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าพวกวิดีโอเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาจนละเอียดรอบคอบอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาใช้แบบยูเซอร์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็มาหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้ตัว iPad นะฮะเอามาใช้ iMovie ซะจนแบบไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแล้วเพราะมันง่ายดีนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้เราใช้ Format Factory เนี่ยซึ่งฟังก์ชันของ Format Factory เนี่ยมันจะแถมนี่มาด้วยแถมตัวที่เรียกว่าScreen Recorder ตัวนี้นะฮะ Screen Recorder เนี่ยเราเรียกต่างหากก็ได้โดยที่ไม่ต้องเปิด Format Factory ก็ได้นะฮะก็คือตัวนี้มันจะทำไอคอนแยกออกมาเลยจะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้เราสามารถเรียกตัว Screen Recorder ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเรียก Format Factory นะฮะตอนนี้มันจะขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้เวลาเรียกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันดีตรงที่มันมีช็อตคัทเราไม่ต้องไปเรียกไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเรามีช็อตคัทเราต้องการเรคคอร์ดเราต้องการเปิดปิดเนี่ยสมมติคุณต้องการเปิดปิดดูตัวนี้นะฮะปุ๊บเนี่ยปิดได้ละเขาเปิดกด F5 เนี่ยแคมเมราก็ปิดเปิดได้นะฮะบังคับได้เลยแล้วก็สามารถพอสสามารถเรคคอร์ดต่อกันได้ถ้าเราสต็อปแล้วเนี่ยแล้วเราเรคคอร์ดใหม่มันก็จะเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราพอสเนี่ยไฟล์เก่ามันก็ยังเป็นไฟล์เก่าอยู่เพียงแต่มันจะกระโดดภาพมันจะกระโดดนะฮะเหมาะสำหรับว่าเวลาเราทำสมมติครูบอกว่าไปอัดสกรีนเรคคอร์เดอร์มาแล้วก็ปรากฏว่าเราลืมตรงนี้มันทำยังไงวะเราพอสไว้ก่อนเรากด F7 ไว้ก่อนกด F7 ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งไปเราก็หาไปดินะฮะหาจนเจอแล้วเราค่อยต่อกด F7 อีกทีนึงก็ต่อนะฮะซึ่งตอนนี้ครูก็ปล่อยให้มันอัดอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เก็บมันเข้าที่ไว้ข้างล่างเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว Adobe นะฮะชุด Adobe ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เขาไว้นะครับก็ถ้าตอนนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถไปโหลดมาได้เนี่ยหรือว่าสามารถลงใน PC ของเราได้เนี่ยก็จะดีมากคุณไม่แน่ใจว่าของ Adobe ไอตัว Creative Cloud อันนี้เนี่ยคือตัวโปรแกรมมันเลยมันอยู่บนคลาวด์นะฮะแต่เราสามารถinstall ให้มันอยู่ในออฟไลน์คืออยู่ในเครื่องเราได้นะฮะทุกโปรแกรมเลยที่ในเซตนี้ทั้งหมดเลยนะซึ่งกูไม่ได้ใช้หมดนะกูแค่เอามาแค่นี้กูใช้ไม่หมดแล้วเนี่ย Photoshop Illustrator Acrobat DC Acrobat DC นี่เป็นตัวที่เราสามารถเอาพวก Word แปลง Adobe Acrobat ไอ้ PDF อ่ะแปลง PDF ให้เป็นตัวเป็น Word เป็นอะไรได้นะฮะแล้วก็สามารถรวมไฟล์พวกJPEG เอามารวมกันสมมติเราต้องส่งการบ้านเป็นรูปเล่มซึ่งรวบรวมอัลบั้ม
ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยแล้วอาจารย์ก็บอกให้ส่งเป็น PDF เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรวมได้นะก็เป็นยูทิลิตี้ตัวหนึ่งที่เอาไปใช้กับไอ้พวกงาน PDF ไฟล์พวกเรารู้จักหมดนะ Portable Document File นะ PDF ไฟล์ก็เป็น PDF ไฟล์มันเป็นฟอร์แมตที่แบบว่าโปรแกรมเยอะแยะไปหมดมันสามารถเปิดได้มันเป็นฟรีแวร์นะมันตัวเปิดตัวอ่าน PDF เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น InDesign นี่จะเป็นตัวคล้ายๆ Microsoft Word เป็นตัวทำหนังสือนั่นเองนะฮะ InDesign นี่ค่อนข้างจะเป็นตัว High End ตัวหนึ่งที่พวกมือโปรเขาจะใช้กันทำนิตยสารทำหนังสือสูจิบัตรอะไรของเราเนี่ยเพลงดนตรีอะไรก็ทำจากตรงนี้แหละพี่จรูนที่อยู่ที่ห้องอาร์ตอ่ะถ้าใครรู้จักพี่จรูนนะที่เขาทำสูจิบัตรทำอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเขาจะใช้ตัว InDesign เนี่ย InDesign แล้วก็ใช้พวก Illustrator ในการทำภาพแล้วก็พวกแต่งภาพแต่งอะไรเนี่ยเขาจะทำบน Photoshop แล้วก็ทำพวกภาพลายเส้นต่างๆเนี่ยทำบน Illustrator นะครับ Photoshop กับ Illustrator เนี่ยสองอันนี้มันเป็นพวกโปรแกรมกราฟิกทำกราฟิกแต่ว่า Photoshop มันทำพวกที่เป็นพิกเซลเป็นพวกบิตแมปคือภาพที่มันเป็นจุดๆนะฮะมันจะมีหน่วยเป็นดอท per inch นะฮะส่วน Illustrator เนี่ยมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่า line art อ่ะเป็นพวกเวกเตอร์ภาพเวกเตอร์นะฮะก็จะเป็นพวกทำโลโก้ทำอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ครูเคยพูดแล้วนะว่าไอ้พวกเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบมันเป็นภาพลายเส้นมันไม่ใช่เป็นภาพจุดแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวไม่ใช่ตัวไฟล์ที่มันออกมาแล้วเนี่ยเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะฮะแต่มีความละเอียดสูงมากเพราะว่ามันใช้วิธีสร้างภาพแบบโพสต์คริปต์นะฮะคือเป็นภาพที่แบบเขียนเป็นลายเส้นออกมานะเวลามันขยายใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นนั้นอยู่โดยที่มันไม่ได้ทำเป็นจุดออกมานะฮะเวลาเขาทำบีบอร์ดอันใหญ่ๆอ่ะเขาก็ใช้ตัว Illustrator เนี่ยทำเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันนะครับทำพวกโปรแกรมเห็นหลักการเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าหากว่าโปรแกรมพวกนี้นะใครอยากจะลงลึกละเอียดจริงๆเนี่ยสามารถดูได้ใน YouTube มีเยอะแยะหมดเลยครูจริงๆแล้วเนี่ยตรงไหนครูสงสัยครูก็เข้าไปใน YouTube แล้วไปหาเอาเลยนะตรงไหนทำไม่ได้ติดตรงไหนขึ้นมาเนี่ยพอดีถ้าหากว่าเราจะต้องทำงานขึ้นมาที่มันเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำบน2ตัวนี้ได้นะครับเพราะงานพวกนี้มันเป็นงานสำหรับงานหนังสือนะครับสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ออกมาทำสุดท้ายเป็นพวกเป็น PDF file ออกมาเนี่ย PDF file หรือว่าเป็น InDesign file ออกมานะฮะไฟล์พวกนี้เนี่ยเข้าโรงพิมพ์เลยนะพวกโรงพิมพ์ก็จะยอมรับไฟล์ฟอร์แมตพวกนี้มากกว่าที่จะไปเป็นพวก Word พวกอะไรพวก Word นี่เขาก็ส่งโรงพิมพ์ได้เหมือนกันนะแต่ Word เนี่ยมักจะแบบพอถึงเวลาแล้วมันมีเพี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเราเป็น PDF ปุ๊บเนี่ยมันไม่เพี้ยนละนะส่วน Premiere Pro เนี่ยเนี่ยต้องถามบี้ตะวันกันเนี่ยรู้ Premiere Rush เนี่ยเป็นพวกโปรแกรมวิดีโอซึ่งเป็นโปรแกรมใหญ่มากนะฮะซึ่งในระดับ Premiere Pro เนี่ยเขาก็ใช้ในระดับเป็น Industrial Standard ก็ใช้กันทำหนังทำอะไรพวกนี้นะซึ่งก็บริษัทหนังก็บางบริษัทเขาก็ใช้กันนะแต่มันก็มีหลายตัวในระดับเดียวกันเนี่ยเขาก็แข่งกันแล้วก็มีบางตัวที่เขาทำโดยตรงมากกว่านะฮะออดิชั่นก็เป็นพวกอัดเสียงอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็ครูก็ยังศึกษาต่อไปพอดีได้โปรแกรมนี้มาเนี่ยเพิ่งจะลงได้เมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะเพราะว่าบังเอิญครูเนี่ยพออายุ60ปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เป็นบัญชีของผู้เกษียณอายุพอผู้เกษียณอายุเนี่ยโปรแกรมนี้เขาก็ไม่ให้ก็ตัดทิ้งเลยไม่ให้ครูบอกเฮ้ยผมต้องสอนนะต้องสอนนักศึกษาต้องเนี่ยพวกเราเนี่ยเขาใช้เป็นข้ออ้างนะก็เลยเอามาสอนซะหน่อยวันนี้เราจะมาทำเรื่องของ Illustrator นะครับ Photoshop นี่ครูว่ามันจะง่ายไม่ยากเกินไปนะ Photoshop ก็เป็นพวกตกแต่งภาพธรรมดานะฮะแต่ว่าพวกมือโปรเขาใช้กันเยอะนะเราไม่มาที่ Photoshop นะแต่เราจะมาที่ Illustrator เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำเวกเตอร์ภาพเวกเตอร์นะฮะเนี่ยโอเพนที่นี่นะไอโปรแกรมทั้งหมดเดี๋ยวจะโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเดสก์ท็อปของ Creative นะฮะ Creative Cloud ซึ่งตัวโปรแกรมของมันเนี่ยบางโปรแกรมมันก็อยู่บนคลาวด์ก็มีนะแต่ว่า
ตอนนี้เนี่ยเราใช้วิธีเอาลงมาที่เอาลงมาในเครื่องก่อนแล้วโปรแกรมแบบนี้เนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าเวลามันมีอัปเดตมีอะไรมันอัปเดตให้เลยนะก็สบายดีนะแต่พวกนี้มันเสียเงินเป็นรายปีนะฮะเป็นรายปีไม่ได้แบบซื้อขาดเหมือนสมัยก่อนโอเคเรามาดูนะครับ Illustrator ลอง Open ดูนะฮะโอ้นานเลยนะโปรแกรมใหญ่เบ้อเร่อเลยฮะก็ตอนนี้ครูทำบน PC นะก็เลยบน PC ของครูก็ไม่ได้ซื้อแบบโปรแกรมหรูเมอร์หรือว่ารุ่นหรูหราอะไรมากนะฮะเป็นโปรแกรมที่ครูกะว่าเป็นเครื่องที่ครูกะว่าจะมาทำวิทยานิพนธ์ที่เฉยอ่ะไม่นึกว่าจะต้องมาทำออนไลน์ขนาดนี้แต่ว่าก็โอเคนะเดี๋ยวลองทำดูว่ามันจะไหวไหมแต่ก็พบว่าเวลาทำถ่ายวิดีโออะไรต่างๆมันก็กระตุกกระตุกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพอให้เข้าต่อนะครับนานเลยเนี่ยเรียกนานเลย SSD นะเครื่องกูเนี่ยนะแต่แรมมันมีน้อยแรมมันมี8 กิกแล้วก็เครื่องมันเป็นโบราณนิดหน่อยเครื่องมัน CPU จำไม่ได้แล้วแต่ว่าโบราณนิดหน่อยหน้าตาของพวกโปรแกรมตัว Illustrator เนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ Create New นะฮะนี่ครูต้องดำน้ำเลยนะเพราะว่าโปรแกรมใหม่ตัวเวอร์ชันใหม่นี้ไม่เคยใช้เหมือนกันเอาล่ะ Create New New ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาอะไรดีอันนี้มันวิสารนะฮะเนี่ยแล้วก็ต้องการชื่อตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อว่า for classroom นะฮะ for classroom วันนี้เป็นของพวกเราแล้วกันนะฮะกี่พอยต์มันยังเป็นพอยต์อยู่เลยเนี่ยนี่เป็นพอยต์นะฮะโอเคก็สำหรับถ้ามันเอาภาพรัสเตอร์มาเนี่ยเอาภาพรัสเตอร์มามันจะเป็นภาพพอยต์อันนี้ครูเข้าใจเองนะเพราะจริงๆของเดิมนี่ครูไม่เคยได้ใช้เลยก็เราจะใช้เทมเพลตก็ได้นะฮะว่าเราจะใช้แบบขนาดเลตเตอร์ก็ได้ขนาดเลตเตอร์นะฮะหรือว่าเราจะมีพรีเซตไหม start with your own document setting from a range of document preset มันจะมี document preset ไหมpreset มาเลยเนี่ยอ๋อเราไม่เอานะเราไม่เอาแล้วก็เราเอาเนี่ยมีขนาดของจอต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็กูว่าจะเอาเป็น A4 ธรรมดาไม่รู้ได้เปล่าโอ้นี่เขาใช้กับ Apple เยอะแสดงว่าโปรแกรมเนี่ยมันออกแบบสำหรับ Apple ก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยครูรู้จักโปรแกรมนี้จาก Apple นะฮะแต่ว่าพอเวลามาใช้จริงๆเนี่ยปรากฏว่ามาใช้กับ PC มาโดยตลอดนะฮะเพราะ Apple ไม่มีทางซื้อนะก็เอาเป็น iPad แล้วกันก็ขนาดของไฟล์เนี่ยก็ใช้เป็น iPad พอคลิกปุ๊บไอ้ข้างนอกข้างขวาเนี่ย property พวกนี้ก็เปลี่ยนตามหมดเลยนะฮะก็ดูซิมันเปลี่ยนตามไหมดูดิอ๋อไม่เป็นไรเราเอาขนาดนี้ก่อนแล้วกันขนาด iPad แล้วก็ create ดูซิมันจะขึ้นมายังไงยังไม่รู้เหมือนกันรอหน่อยโอ้ก็นานมากเลยโอเคพอได้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบ iPad เนี่ยมันที่เมื่อกี้ครูตั้งเอาไว้นะฮะแต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันพอบอกว่าเป็นภาพเวกเตอร์นะภาพเวกเตอร์มันขยายหรือว่าหดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เลยอ่ะนะคราวนี้เรามาดูนะครับทางด้านซ้ายนี่มันก็มีเครื่องมือเป็นแบบเป็นกล่องเครื่องมือนะฮะซึ่งกล่องเครื่องมือนี่มันก็มีแบบต่างๆกันมีแบบ select มีตัวก็จะมีตั้งชื่อเราต้องไปจําชื่อนิดนึงนะฮะมันแล้วก็จําหน้าที่มันหน่อยนึงเอาจริงๆก็คือว่าจําไม่หมดหรอกครูยังจําไม่หมดเลยมันมีเยอะมากสําหรับถ้าคนที่เขาทําบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะใช้จนหมดแล้วก็ใช้แบบว่ามันแบบระดับขั้นเซียนเนี่ยพวกเซียนเหยียบเมฆทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้กันจนคล่องอ่ะ
นะฮะแต่ตอนนี้เราเอาแค่คร่าวๆก่อนละกันนะครับในส่วนที่เป็นตรงนี้เป็นพวก selection tool นะฮะดูที่ว่าเนี่ย selection tool ถ้ามีจุดอยู่ข้างขวาอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถกดค้างไว้ได้เราสามารถกดค้างไว้แล้วเราก็สามารถเลือก selection ได้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยตัวโปรแกรมนี้มันจะทำงานกับ selection tool selection tool เป็นโปรแกรมที่สำหรับเลือก object เลือก object หลังจาก selection tool เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้พวก paint tool พวกนี้เป็นตัวสร้าง object ละตั้งแต่ paint tool เป็นต้นไปแล้วก็พวก paint tool นี้ก็มีหลายตัวเราสามารถกดค้างไว้นะฮะแล้วก็พวกเนี้ยซึ่งตัวนี้ครูยังไม่ได้เคยใช้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะมีพวก paint tool เนี่ยมันจะเป็นตัววาดเป็นวาดภาพนะฮะลองดูแล้วกันว่าสมมติเราใช้ paint tool เนี่ยแล้วก็วาดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถวาดขึ้นมาได้นะฮะซึ่ง paint tool ของไอ้ตัวเนี้ยของ Illustrator เนี่ยมันไม่ใช่แบบแค่วาดธรรมดานะวาดแล้วกดค้างไว้นะฮะกดค้างไว้แล้วดึงออกมาเนี่ยมันจะเกิดหนวดนะฮะพอเราจุดที่2นะฮะจุดที่2แล้วกดค้างไว้จุดที่3สมมติเราไปแล้วเราค้างไว้เราสามารถทําให้มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้นะฮะพอเราถึงที่ของมันแล้วเราก็ค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นทูเนี่ยมันมีเอาไว้สําหรับทําเป็นรูปทรงก็คือเราจะต้องกลับมาที่จุดเดิมพอเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เราออกเวลาออกเนี่ยก็กลับมาคลิกที่ selection tool มันก็จะออกแล้วก็ทําให้ตัวเคอร์เซอร์ตัวเนี้ยทําหน้าที่เป็น selection tool ละสําหรับเลือก object ละเราสามารถเลือกแล้วก็ลากไปลากมาได้เห็นไหมฮะเราสังเกตว่า2ชิ้นเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็น2 object นะครับแล้ว object ที่เราทําทีหลังเนี่ยมันก็จะไปบัง object ที่เราทําอยู่เดิมเราคลิกที่เปล่าๆนะดูนะฮะเห็นไหมฮะไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปบังตัวนี้นะเวลาเราเอาเมาส์ไปทาบอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันบังอยู่เห็นฮะซึ่งการที่มันบังเนี่ยเราจะสังเกตว่า1 object เนี่ย1 object 1ภาพของเวกเตอร์เนี่ย1 object แบบเนี้ยมันมีประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่1ส่วนที่1เรียกว่าเส้นขอบรูปนะครับถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่ไปเลือกมันเนี่ยไอ้ตรงสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่ขึ้นมาสี่เหลี่ยมที่มันเป็นตัวนี้เป็นตัวแฮนเดิลเป็นตัวแฮนเดิลเป็นตัวที่สำหรับเปลี่ยนรูปทรงต่างๆได้แล้วเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนได้นะฮะเราเปลี่ยนอาจจะทำให้มันเล็กลงฮะเล็กลงการที่ทำให้มันเล็กลงเนี่ยแล้วเราทำแล้วไม่พอใจเราสามารถคอนโทรล Z เพื่อที่จะอันดูมันได้ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่การที่เราต้องการให้มันเป็นถ้าเราต้องการให้มันเล็กลงโดยที่ยังรักษาสัดส่วนของรูปไว้อยู่คือกว้างคูณยาวเท่าเดิมนะฮะเป็นสัดส่วนเท่าเดิมนะฮะเราต้องให้กดชิฟค้างไว้นะลองทำดูก็ได้เรากดชิฟค้างไว้แล้วเราจะสามารถทำได้อย่างนี้นะฮะแล้วไอตัวชิฟตัวเอามันยังมีตัวอัลเทอร์เนทอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนเราตัวกดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็เอาทูอันเนี้ยเอา selection tool นะแล้วลากมันออกมามันจะก๊อปออกมาอีกรูปหนึ่งเลยมันจะเกิดการโคลนนิ่งออกมาเป็นโปรแกรมโคลนนิ่งออกมานะฮะสมมติ control z นะเอามาทำให้ดูใหม่อีกทีนะเราคลิกที่เปล่าๆกด alternate แล้วก็ลากมันออกมาลากรูปนี้ออกมาเกิดการโคลนออกมาเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่ง copy paste อะไรเลยนะอันนี้เป็นอันที่สะดวกดีเหมือนกันนะครับคราวนี้ครูมาพูดกลับมาที่อ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนนะครับคือเส้นขอบรูปเรียกว่าสโตรกเราสามารถปรับเปลี่ยน property ของสโตรกได้แล้วก็ด้านในของอ็อบเจกต์ด้านในของอ็อบเจกต์เนี่ยเราเรียกมันว่าฟิลเรียกมันว่าฟิลเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรทั้งภายในฟิลนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งให้ฟิลมันหายไปเลยก็ได้นะสโตรกเหมือนกันตัวสโตรกนี่คือขอบรูปเนี่ยขอบรูปเนี่ยให้มันเปลี่ยนหายไปเลยก็ได้นะครับแล้วสโตรกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือว่าสมมติเราทำรูปทรงอะไรขึ้นมารูปสักรูปทรงหนึ่งเนี่ยเรา
ไม่ต้องการให้มันเป็นอ็อบเจกต์ก็ได้นะฮะไอ้ตัว stroke เนี่ยเราสั่งให้มันเป็นแพดก็ได้แพดแพดที่แปลว่าทางเดินนะ PATH นะฮะแพดที่แปลว่าทางเดินเราสามารถกําหนดว่าเป็นทางเดินเพื่อให้รูปทรงอื่นไปแขวนอยู่ตรงนั้นอยู่ในทางเดินนั้นได้นะฮะอย่างเช่นพวกที่เราจะนิยมใช้เนี่ยประเดี๋ยวเราจะทดลองทํากันนะฮะก็คือเอาเท็กซ์ไปวางเอาเท็กซ์ไปวางบนเส้นแพดนะครับซึ่งเราจะกําหนดเกิดขึ้นมาก่อนการกําหนดขึ้นมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องเอาเพนทูวาดออกมาก่อนผ่านวาดออกมาก่อนแล้วก็ให้สโตรกมันทํางานทําหน้าที่เป็นแพดแทนอันนี้ก็เอาไว้ทีหลังนะครับให้เรารู้ก่อนว่ามี2ที่นะครับมี2เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยหนึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยเรียกว่าหนึ่งอ็อบเจกต์เราใช้ selection tool เนี่ยเลือกไล่เลือกเลื่อนไปเลื่อนมาได้เคลื่อนที่ได้นะฮะแล้วก็สามารถเอามาที่มุมเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าไอตัวเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนเป็นโค้งๆเนี่ยเราจับค้างไว้นะฮะกดค้างไว้แล้วก็หมุนได้เห็นไหมฮะจับมันหมุนได้แล้วมันจะมีพวกเส้นที่เป็นเส้นไกด์มาให้เราตลอดเวลานะฮะสมมุติว่ามันกําลังจะไปตรงกับอ็อบเจกต์ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นไกด์มาให้เราเพื่อให้เราไม่ต้องไปนั่งเช็คดูเช็คว่าเอ้ยมันตรงหรือยังอะไรต่างๆคราวนี้อันนี้คือคุณสมบัติของอ็อบเจกต์นะฮะอ็อบเจกต์มันจะเป็นรูปร่างว่ามันเปลี่ยนรูปร่างได้เลื่อนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แล้วมันก็มีฟิลมีสโตรกคราวนี้เรามาดูว่าเราจะเวลาเราต้องการทำงานกับอ็อบเจกต์อะไรเราก็ไปคลิกให้มันแอคทีฟขึ้นมาคลิกอ็อบเจกต์นะให้แอคทีฟขึ้นมานะครับสังเกตว่าถ้าอ็อบเจกต์ไหนมันอยู่ข้างหลังของอ็อบเจกต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ซึ่งแค่ว่ามันเป็นเส้นถูกบังอยู่นะมันไม่ใช่เส้นทึบขนาดอย่างนี้นะฮะตัวสโตรกมันจะเป็นสโตรกเทียมอะสโตรกแบบเบาๆนะก็เดี๋ยวเรามาทำงานกับสโตรกนะฮะดูนะฮะสโตรกตรงนี้แหละคือที่บังคับของ stroke กับ fill ด้านนอกเนี่ยตัวสีขาวๆนี่คือ fill ด้านที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือเป็น stroke stroke ก็คือขอบรูปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราต้องการเปลี่ยนสี stroke นะสมมุตินะเราเป็นเราคลิกตรง stroke มันก็จะขึ้นมานะฮะมันขึ้นมา active แทน fill นะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนสีสมมุติเราเปลี่ยนสีเป็นพอเราคลิกนี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ palette ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวกระดานสีเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยสมมติเราจะเปลี่ยนสีแดงนะปุ๊บเปลี่ยนสีแดงดูเปลี่ยนสีแดงคลิกที่สีแดงนะแล้วก็ออกดูแล้วก็คลิกกลับมาที่ตรงเนี้ยไม่ต้องก็ได้นะอะไรไอ้ตัวถ้าเราเดี๋ยวมันคลิกเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเรียก property มันขึ้นมาเอาเราคลิกที่อื่นดูนะครับเห็นไหมมันกลายเป็นสีแดงแล้ว stroke กลายเป็นสีแดงตามที่เราเรียกมันคราวนี้เรามาเปลี่ยนสีของฟิลนะฮะเราทำฟิลก็คือด้านในของอ็อบเจกต์ด้านในของอ็อบเจกต์เราเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสมมติปุ๊บเราต้องคลิกก่อนคลิกให้มันแอคทีฟขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำบอกมันว่าเรากำลังอยากจะทำงานกับฟิลอยากจะทำงานกับฟิลปุ๊บเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีได้แล้วเราอยากจะมีทำลูกตาทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็ทำได้นะฮะก็โดยใช้เครื่องมืออื่นๆอย่างเช่นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยเครื่องมือตรงนี้เป็นพวกรูปทรงต่างๆรูปทรงเรขาคณิตไอ้นี่ครูไม่ว่าไม่พูดด้วยนะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงจังนะฮะตัวนี้เป็นตัวอะไรอ๋อเป็นตัวเพนทูอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเวลาเราทำอ็อบเจกต์ใหม่เนี่ยอันนี้มันจะมีการเปลี่ยนสร้างโนดด้วยมีสร้างแพดขึ้นมาไอ้ตรงนี้ช่างมันเถอะตอนนี้ขออนุญาตตัวนี้ยังไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องเดี๋ยวมันผิดอ่ะยังผิดแล้วมันจะงงแล้วก็จะเดี๋ยวทีหลังจะมาด่ากันได้ไม่ได้โอเคเอาออกก่อนตัวนี้ยังไม่พูดถึงนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ตัวนี้เรียกว่าCurvature อะไรเนี่ย Curvature tool อันนี้ก็ช่างมันนะไว้ก่อนยังไม่เคยใช้นะฮะตรงนี้เป็นรูปทรงต่างๆที่เป็นเบสิกมากๆเลยรูปเหลี่ยมรูปอะไรเรากดค้างไว้นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีรูปเหลี่ยมรูปกลมรูปอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปโพลีกอนแล้วก็รูปสตาร์รูป
อะไรแปลกๆเนี่ยลองไปทําดูนะฮะสมมติเราจะต้องการให้เป็นรูปกลมเนี่ยรูปกลมเรามันก็ทำอย่างนี้ได้เลยฮะเห็นไหมฮะทําเป็นรูปวงรีถ้าทําต้องการเป็นรูปวงกลมให้เรากดชิฟค้างไว้กดชิฟค้างไว้มันจะกลายเป็นรูปวงกลมสนิทเลยนะฮะเป็นวงกลมสนิทเลยแต่ถ้าว่าเราไม่กดชิฟค้างไว้นะครับเราก็อันดูแล้วกันอันดูแล้วเรากดถ้าเราทําแบบฟรีแฮนด์อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นรูปวงรีไปนะซึ่งเหมือนเดิมนะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดอ่ะเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วก็สามารถโคลนมันได้โคลนมันได้อ๋อมีอีกตัวหนึ่งนะมีตัวน่าสนใจคือตัวคอนโทรลดีใช่ป่ะรีดูเดี๋ยวต้องหาอีกทีไปต่อนะได้ป่ะตอนนี้ได้คอร์ดแล้วโอเคมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะฮะสมมติว่าเราเลือกหนึ่งอ็อบเจกต์อย่างเงี้ยแล้วเราโคลนมันออกมาเงี้ยโคลนมันออกมาปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าสั่งคอนโทรลดีนะฮะมันจะจัดการให้มันจะทำซ้ำอีกเท่าที่เรากดไปเลยนะฮะว่าคราวนี้ไอ้ตัวไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวใหม่นะมันก็เลยโผล่มาอยู่ข้างนอกโอเคไม่เป็นไรไอ้ตัวเนี้ยลบทิ้งแล้วกันมันลบกันไปเราต้องคลิกแล้วก็ลบนะฮะเราสามารถลบทิ้งได้คลิกอ็อบเจกต์แล้วก็ลบทิ้งนะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ตัวสโตรกอันนี้ยังไม่หมดนะฮะสโตรกกับฟิลสโตรกกับฟิลเนี่ยมันยังไม่หมดเลยเราคลิกให้มันแอคทีฟขึ้นมาหนึ่งอันเสร็จแล้วเราบอกว่าเราจะไม่ให้มันมีฟิลเลยให้มันเรียกว่าทะลุลงไปเลยนะฮะเราต้องการให้ทะลุเลยเราก็มาคลิกที่ Fill ตรงนี้ให้มัน Active ขึ้นมาเราเลือก Object ก่อนนะฮะเลือก Object ก่อนแล้วมาเลือก Fill เราสั่งให้มัน Fill นั้นหายไปเลย Non ก็คือหายไปเห็นไหมฮะหายไปเลยนะฮะเราสังเกตว่าเราเอาไปทับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เราจับมันจับที่ตรงนี้จับไม่ไปแล้วนะฮะเราเอา Selection Tool เนี่ยจับแล้วไม่ไปแล้วเราต้องมาจับตรง Handle ตรงไหนสักอย่างหนึ่งเพื่อสั่งให้มันไปสังเกตว่ามันข้างในมันเป็นข้างในมันเกิดอาการไม่มีฟิลละนะฮะมีแต่สโตรกละมีแต่สโตรกพอนึกออกไหมฮะคราวนี้สโตรกเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของสโตรกได้นะฮะสโตรกเนี่ยพอเวลาเราคลิกที่อ็อบเจกต์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะเป็น property ของไอ้ชิ้นนั้นของงานชิ้นนั้นคล้ายๆกับไอ้ mood score ที่เราทำเวลาเราคลิก object ไหนเนี่ยไอ้ฝั่งขวาเนี่ย property มันจะโชว์ property ของสิ่งที่เราเลือกนะฮะก็เราสมมติตรงเนี้ย object นี้แต่คุณสมมติว่าคุณจะทำ object นี้แล้วก็เปลี่ยนขนาดของ stroke ให้มันหนาขึ้นเปลี่ยน5 point ปุ๊บเนี่ย5 point แล้วเห็นไหมฮะเราเพิ่มให้มันหนาขึ้นได้เอาละประมาณอย่างเงี้ยนะฮะสโตรกคราวนี้เราดูนะฮะทบทวนนิดนึงที่เราว่าไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว selection tool สำหรับเลือก object นะครับแล้วก็ตัว selection tool ยังเอาไว้เลื่อนจับ object แล้วก็เลื่อนเปลี่ยนที่หรือว่าเปลี่ยน transform เปลี่ยนรูปร่างของเปลี่ยนที่แล้วก็เปลี่ยนขนาดนะฮะโดยที่เราถ้าเราใช้ชิฟขนาดอัตราส่วนของรูปของอ็อบเจกต์นะก็ยังเป็นเท่าเดิมนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราต้องสร้างจากพวกอุปกรณ์สร้างอ็อบเจกต์ตรงนี้เป็นเครื่องมือสร้างอ็อบเจกต์ทั้งหลายนะฮะก็จะเป็นที่เป็นเบสิกจริงๆก็จะเป็นเพนทูก็คือตัววาดเลยคราวนี้เพนทูเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเรากดกดเสร็จปุ๊บเรากดค้างเรากดกำหนดจุดแล้วก็กำหนดจุดที่2เนี่ยเราสามารถกดค้างไว้แล้วก็จับให้มันเป็นเส้นโค้งได้โดยดึงมันออกมาดึงมันออกมาได้คราวนี้เมื่อไหร่ที่เราต้องการทำต่อไปเนี่ยเราทำให้มันเป็นรูปร่างอย่างเงี้ย
มันก็จะสวยงามตามเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็ให้มันโค้งตามที่เราต้องการได้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาที่จุดแรกกลับมาที่จุดแรกปุ๊บไอ้มันก็จะสิ้นสุดมันก็จะหยุดที่จะกดต่อไปนะครับพอเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดที่ selection tool ทำให้รูปของ object เนี่ยก็เป็นตามที่เราต้องการนะฮะแต่ถ้าว่าครึ่งกลางๆเราไม่ต้องการให้มันหมดเราไม่ต้องการให้มันครบเป็นรูปวงอย่างเงี้ยสมมติว่าเราทำแค่อย่างนี้รูปนี้แล้วก็แค่นี้เราต้องการรูปแค่นี้แล้วพอละนะฮะเราทำไงเราก็ออกไปเลยนะฮะแล้วก็ไปคลิกที่นี่เลยปุ๊บมันก็จะออกมาแค่นี้นะฮะเราก็จะรูปร่างเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะโดยที่มันไม่ครบเรียกว่าครบวงอ่ะเพื่อไงมันไม่ครบวงนะไม่จำเป็นต้องกลับมาถึงครบวงของมันนะฮะอันนี้ก็ลบทิ้งแล้วกันแล้วก็เราใช้ตัวออบเจกต์เราทำความเข้าใจที่ออบเจกต์เนี่ยเราให้เข้าใจว่ามันมีสโตรกกับมีฟิลเราสามารถจัดการกับสโตรกจัดการกับฟิลได้โดยที่จัดการที่ตรงนี้นะฮะเลือกออบเจกต์แล้วมาเลือกฟิลหรือสโตรกเราต้องการให้ฟิลมันหายไปให้กดที่ non ตรงนี้นะฮะพอมันขีดขวางอย่างเงี้ยแสดงว่ามันหายไปละฟิลของออบเจกต์ที่เราเลือกไว้นะมันหายไปนะนี่คือลักษณะเดี๋ยวเราใช้เวลานิดนึงในการทดลองทำรูปแบบเนี้ยทำออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองไอ้พวก text พวกอะไรพวกนี้กันแล้วก็พวก rotate พวกอะไรก็จะสนุกดีสำหรับทำอะไรได้สนุกเยอะเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ก็หยุดก่อนแล้วกันนะครับ